มาเพื่อขอโทษพี่เรื่องเมื่อวานครับและเรื่องหลายๆวันที่ผ่านมาที่ผมอาจจะลามปามหรือว่าล่วงเกินอะไรพี่ไปด้วยคำพูดหรือการกระทำหรือว่าสิ่งต่างๆที่ผมและน้องๆผมได้ทำไปนี่ต้องขอโทษจริงๆครับพี่ตรงไหนฮะเดี๋ยวส่งโลให้สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับน้องตามพี่ดูได้ไหมครับเขายังไม่มาเขาไม่อยู่ครับเมื่อกี้โทรไปแล้วไม่รับโทรศัพท์ไม่รับโทรศัพท์ครับอันนี้ทำไมมาเยอะจังเลยครับไม่ได้ครับพี่รู้ไหมว่าเขาจ้องจะทิ้มหลังพี่อยู่อ่าฮะเข้าใจครับทำไมพี่อยู่ตรงนี้คนเดียวก็มารอไงพี่บอกให้เขาดื่มบุ้มไปแล้วหรอหรือว่าอะไรพี่มาเองให้เวรมูฟไปพี่จะทำให้ขอบคุณนะแกก็ไม่ไม่บอกตรงๆว่าพี่ให้ข้อมูลไปผมรู้อยู่แล้วว่าพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบโกหกใครอยู่แล้วไงพี่ก็บอกแล้วพี่พลาดเองคนอื่นเขาอาจจะไม่พอใจพี่แต่พี่ไปขอโทษไม่เป็นไรพี่ก็ตอนแรกดูว่าจะมาส่วนตัวไงไม่คิดว่าจะมาขนาดนี้ถ้าพี่เป็นอย่างนี้ก็สิ่งแรกที่ผมจะบอกก็คือผมมาเพื่อขอโทษพี่เรื่องเมื่อวานครับและเรื่องหลายๆวันที่ผ่านมาที่ผมอาจจะลามปามหรือว่าล่วงเกินอะไรพี่ไปด้วยคำพูดหรือการกระทำหรือว่าสิ่งต่างๆที่ผมและน้องๆผมได้ทำไปนี่ต้องขอโทษจริงๆครับพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับถ้ามีอะไรไม่ดีขอโทษนะครับพี่อะไรที่พี่ไม่ชอบอยู่แล้วขอโทษนะครับพี่ขอโทษเลยครับพี่ไม่มีเจตนาไม่ดีกับพี่เลยครับขอโทษครับพี่จ้อดำเหี้ยเลยไม่เป็นไรเลยเว้ยไม่อันนี้พี่จะบอกน้องๆเสมอว่าไม่เป็นไรเลยเว้ยแต่พี่อย่างที่พี่บอกแหละว่าสิ่งที่พี่ต้องการที่สุดอ่ะคือการให้ทั้งหมดทั้งปวงของเราอ่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเว้ยนี่คือสิ่งที่พี่ต้องการที่สุดคำบัฟคำอะไรอ่ะคำบัฟคำอะไรอ่ะมันเป็นแค่คำเล็กน้อยมันเป็นแค่คำแบบมันไม่สามารถที่จะทำอะไรพี่ได้เลยอ่ะแต่สิ่งที่พี่จะบอกว่าพี่อ่ะไม่เป็นไรหรอกพวกน้องอ่ะมันจะเป็นเว้ยสิ่งที่พี่คิดอ่ะพี่จะบอกทุกครั้งอ่ะว่าพี่เป็นห่วงความรู้สึกพวกเราเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะจริงๆพี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่พี่บอกเลยว่าพี่ไม่ได้เป็นอะไรแม้แต่นิดเดียวพี่ไม่ได้เป็นอะไรแต่ผมเต็มใจที่จะมาขอโทษครับใช่ครับคือขอโทษอ่ะมันล่วงเกินอ่ะไม่มีใครว่าพี่ไม่ได้รู้สึกอะไรใช่เราเล่นเกมเรามีความสุขกันแล้วเราก็จบกันในเกมพี่เชื่อว่าน้องๆก็เคารพพี่อยู่แล้วปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีบางทีที่หลุดมาถามว่าเป็นอะไรไหมพี่ก็ตอบตรงๆเลยว่าไม่เป็นไรเลยจริงๆส่วนหลังจากวันนี้ผมขอไม่พูดต่อนะครับพี่แต่ถ้าพี่อยากคุยกับน้องๆที่มาหาผมหรือว่าอะไรเงี้ยพี่อยากปรับความเข้าใจพี่เดี๋ยวผมจะให้พี่คุยกับน้องเลยเพราะพี่คุยกับผมมันผมรู้มือกันอยู่แล้วครับพี่ส่วนคนไหนครับคนไหนครับส่วนน้องๆทุกคนเลยครับพี่ที่อยู่กับผมเนี่ยพี่อาจจะยังไม่ค่อยได้สนิทหรือไม่อ๋อน้องๆใช่ครับเนี่ยครับน้องๆชุดดำน้องๆอ๋อน้องๆพวกนี้มันไม่เป็นไรมันคุยเล่นกับพี่เปาปกติอยู่แล้วพี่สนิทกับทุกคนอยู่แล้วครับไม่ครับพี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยจะแนะนำแนวทางมันหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับเพราะว่าได้เพราะว่าน้องเวลาอยู่กับผมอะน้องไม่ค่อยกล้าพูดครับพี่
ดี๋ยวผมจะถอยให้พี่ถ้าพี่อยากเปิดใจหรือว่าอยากอะไรแต่ว่าเคลียร์ใจอะไรกันไม่แต่ว่าไม่มีอะไรครับโอเคถ้าแจ็คกับพี่ไม่มีอะไรกันก็จบครับพี่เดี๋ยวพี่คุยครับโอเคครับได้ครับได้ผมไปรอไกลครับไม่เพราะบางทีผมอะน้องมันตามผมทุกเรื่องเว้ยไม่ผมไปทำอะไรน้องก็ตามหมดเว้ยแต่บางทีการที่น้องในแก๊งอาจจะไม่ได้สนิทกับพี่เปาหรือว่าอะไรเงี้ยกับตัวพี่เปาเองทุกๆเรื่องน้องไม่ได้คุยกับพี่เปาเลยอะไรเงี้ยมันบางทีเราควรเปิดน้อยเขาเปิดใจคุยกันหน่อยว่าเอ้ยสิ่งที่เขาขาดกันคืออะไรสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรเงี้ยมันควรจะแชร์กันมากกว่าลองไปฟังมุมน้องๆอะไรเงี้ยน้องแต่ละคนคิดยังไงพี่เปาคิดยังไงอาเธอร์คิดยังไงเจตตี้คิดยังไงไลออนคิดยังไงโชคคิดยังไงทากาคิดยังไงก็อดคิดยังไงเวทคิดยังไงไปคิดยังไงจาโก้คิดยังไงอะไรเงี้ยลองไปฟังดูผมไม่อยากฟังเรื่องพวกนี้เพราะว่าผมไม่จบไอ้เรื่องบอกตรงๆแต่ผมมีเซอร์ไพรส์เสมอทุกการกระทำของผมมีอะไรตามมาอยู่แล้วไม่ต้องห่วง